สวัสดีทุกท่านนะครับผมธเนศม่วงทองนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นพิธีกรในช่วงของการเสวนาในช่วงบ่ายของ Nasdaq Investor Day 2018นะครับแล้วก็จะเป็นการช่วงบ่ายนี้นะครับจะเป็นการเสวนาพิเศษใน2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับเราจะได้มารับฟังนะครับการแบ่งปันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนประเทศเราได้ไหมนะครับเทคโนโลยีจะช่วยให้ประเทศเรานะครับได้ก้าวข้ามผ่านที่เรียกว่าเป็นกับดักรายได้ปานกลางได้หรือไม่นะครับในช่วงบ่ายนี้เราจะได้ทราบกันครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าในเซสชันของการเสวนานี้ครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากบริษัทไทยเดนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เก้าอี้ทันตกรรมฝีมือคนไทยครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โดยการสนับสนุนนะครับเป็น cash gift นะครับหรือว่าเช็คของขวัญจำนวน4รางวัลรางวัลละ 2,500 บาทครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในช่วงบ่ายนี้นะครับโดยที่เราจะจับฉลากนะครับแจกในช่วงท้ายของการเสวนานะครับดังนั้นผู้ที่อยู่ฟังนะครับจนถึงการจบเสวนาก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้น gift cash gift นี้ด้วยนะครับวิธีการยังไงนะขออธิบายนิดนึงในตัวแบบประเมินนะครับด้านล่างนะครับจะมีชื่อให้ทุกท่านได้กรอกนะครับกรอกทั้ง2ชื่อแล้วก็ตัดนะครับด้านข้างจะมีกล่องรับตัวแบบฉลากนี้ไว้นะครับใต้ตัวแบบประเมินนะครับแล้วก็ทีมงานก็จะมาให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒินะฮะเป็นคนจับฉลากมอบของให้ในช่วงท้ายของการเสวนาครับเอาละครับเรามาเริ่มในช่วงนี้กันด้วยหัวข้อแรกนะครับการเสวนาเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของการทำการเกษตรอัจฉริยะผ่านมุมมองแล้วก็ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่แล้วก็รายย่อยด้วยนะครับทั้งในภาคของเกษตรพืชแล้วก็เรื่องของปศุสัตว์ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยนะครับได้เพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดการสูญเสียลงได้อย่างไรครับกับเรื่องของเทคโนโลยีพลิกเกษตรไทยเป็นเกษตรอัจฉริยะนะครับ Disruptive Technology to Smart Farming ครับนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับผู้ร่วมเสวนาของเราในช่วงนี้นะครับท่านแรกครับผมได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์รุจเวททหารแก้วครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกครับท่านที่2นะครับเรียนเชิญคุณปัญญาวัฒน์ฉัตรพันธ์รัศมีครับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจนวัตกรรมบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดครับเรียนเชิญครับอีกท่านนะครับเรียนเชิญคุณกำพลโชคสุนทสุดนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์มดีเอเชียจำกัดครับและผู้ดำเนินรายการในการเสวนาในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยเซ็นเซอร์และระบบสมองกลอัจฉริยะครับจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับเรียนเชิญดร.วงศกรคุณพิริยะครับผมขอมอบเวทีเสวนานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีพลิกเกษตรไทยเป็นเกษตรอัจฉริยะให้กับผู้ดำเนินรายการเลยครับเชิญครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับผมช่วงบ่ายนะครับของงานไทยเทคโชว์2018นะครับยังมีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจนะครับก็โปรยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงตัว disruptiveเทคโนโลยีกันนะครับเมื่อเช้านี้ถ้าหลายท่านนะครับได้มีโอกาสเข้านะครับในส่วนของช่วงเซสชันเช้านะครับเราก็จะได้พบกับหลากหลายเทคโนโลยีมากมายนะครับที่โอ้โหไฮเทคแล้วก็ล้ำหน้ามากๆเลยนะครับแต่อยากตั้งข้อสังเกตให้กับทุกท่านสังเกตนิดนึงครับไม่ใช่แค่ว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือสปีดของการเกิดนวัตกรรมหรือว่าธุรกิจนะครับปัจจุบันนี้โอ้โหมันเร็วมากเลยนะครับ
ลองนึกดูนะครับทุกท่านนะครับเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับท่านหลายคนที่ชอบไปท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มองหาห้องพักที่เป็นโรงแรมอีกต่อไปแล้วนะครับหลายท่านรู้จักนะครับ Airbnb นะฮะเราสามารถเอาห้องพักที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับสามารถเอาไปลงทะเบียนแล้วก็สร้างรายได้ให้กลับมากับตัวเราเองได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกธุรกิจนึงหรือว่าใกล้ตัวไปกว่านั้นฮะหลายท่านชอบฟังเพลงนะครับผมก็ชอบฟังเพลงไม่มีแล้วครับแผ่น MP3 ครับมันเริ่มค่อยๆหายไปครับเราฟังสตรีมมิ่งออดิโอนะครับมีหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube มีลักษณะของ Spotify มี Joox นะฮะหลายอย่างที่เป็นสตรีมมิ่งออดิโอแล้วให้เราใช้ฟรีด้วยอีกต่างหากนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็น disruptive technology ที่ค่อยๆเข้ามานะครับอย่างรวดเร็วนะเข้ามาแต่อย่างรวดเร็วนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปนะครับแต่1ชั่วโมงถัดจากนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงแล้วก็พูดคุยกับวิทยากรทั้ง3ท่านของผมในวันนี้เนี่ยนะฮะเรากำลังจะพูดถึงอีก1อุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆของประเทศนั่นก็คืออุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารนั่นเองนะครับได้ยินกันมาตั้งนานแล้วล่ะครับ precision farming smart farming นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับตัวอุตสาหกรรมหรือว่าชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้มีวิทยากร3ท่านนะฮะที่อยู่กับผมบนเวทีในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําไปทีละท่านนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเนี่ยอาจจะให้ท่านช่วยแนะนํานะครับในส่วนของ business ของทุกท่านสักนิดนึงถึงแม้เราจะผมเชื่อว่าทุกท่านเคยได้ยินแล้วก็ได้ฟังวิทยากรมาหมดแล้วแล้วก็บริษัทแต่ละบริษัทที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยทุกท่านก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะผ่านไประยะเวลาไม่นานเนี่ยบิสเนสของแต่ละท่านก็อาจจะมีตัวบิสเนสยูนิตใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นวันนี้ก็จะได้อัปเดตกันสักนิดนึงนะครับท่านแรกนะครับโอ้โหท่านจบสัตวแพทย์มานะครับแล้วก็เรียนทางด้าน MBA มาด้วยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาในเครือของบริษัทเบทาโกรนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนายสัตวแพทย์รุจเวททหารแก้วครับครับอาจารย์รุจเวทครับอยากจะให้ช่วยแนะนำหน่อยครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้บิสเนสครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้เรียนรู้กันในวันนี้บ้างครับครับขอสไลด์หน้าแรกเลยนะครับเครือเบทาโกรเนี่ยนะครับเป็นบริษัททางเกษตรอุตสาหกรรมนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่51อายุ51ปีละเบทาโกรนะครับผมทำงานที่เบทาโกรมาก็28ปีนะครับแต่ว่าในช่วง13ปีหลังเนี่ยก็ดูแลงานวิจัยและพัฒนาของเครือเราทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรและแปลรูปเป็นอาหารนะครับก็เริ่มจากต้นน้ำจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับทีนี้ในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีมันเร็วมากมันแต่ละวันเนี่ยมันก้าวหน้าไปเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราจะมาเลี้ยงหมูไก่หรือไก่ไข่แบบดั้งเดิมมันไม่ได้ละมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและพัฒนาขอสไลด์หน้าที่2ต่อไปเลยนะครับอยากจะแนะนำในเครือเบทาโกรก่อนว่าเราถอยไปอ่ะครับหน้านี้ครับเราก่อตั้งมา51ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเบทาโกรเองก็มี2ธุรกิจคือธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมหรือ agro business กับธุรกิจอาหารคือ food business นะครับบริษัทในเครือเนี่ยจริงๆก็34บวกๆนะครับมันก็มีบริษัทที่เป็น Joint Venture เพิ่มขึ้นมาเรามียอด Revenue หรือยอดขายปี2017เนี่ยก็ประมาณ 2.7 บิลเลียนนะครับ US ดอลลาร์นะครับเรามีสตาฟพนักงานเนี่ยประมาณ 10,000 คนแล้วก็มีพนักงานหรือคนงานปฏิบัติการเนี่ยในโรงงานอีกประมาณ 26,000 คนนะครับถัดไปเลยครับโดยธุรกิจของเบทาโกรก็คือว่ามีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือเริ่มจากฟาร์มปศุสัตว์นะครับแปรรูปมาก็เรามีวิสัยทัศน์ก็คือว่าเราต้องการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพจากฐานการผลิตที่ทันสมัยนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของPrecision Livestock Farming ซึ่งเดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อไปด้วยนะครับ
โดยอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนานะครับโดยที่เรามีจะเรียกอะไรเป็นเป้าหมายหรือเป็นวัตถุประสงค์ของธุรกิจแบบไกลๆหรือแบบสุดโต่งนิดนึงก็คือว่าเราเนี่ยต้องการเป็นผู้ทำธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราอยากจะเป็น world class leader เลยในเรื่องของ food safety นั่นคือผู้ผลิตอาหารท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอาหารเนี่ยต้องนึกถึงเรื่อง food safety ความปลอดภัยอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ในเชิงของ quality ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตั้ง objective แบบสุดโต่งไว้เลยนะครับจะทำยังไงนั้นเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องหาทางทำถัดไปเลยครับโดยธุรกิจของเบทาโกลเนี่ยเรามีกลยุทธ์หลักๆ5เรื่องนะครับทำพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเรื่อง food safety เรื่องของ CSR แต่ว่าเราเรียก contribution social corporate social contribution เรื่องของ efficiency ของตัวพนักงานนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ R&D นะครับสไลด์ถัดไปจะแสดงถึง supply chain หรือ value chain ของเครือเบทาโกลนะครับเริ่มจากฟีดอาหารสัตว์นะครับมีโรงงานแปรรูปมีฟาร์มมีโรงงานแปรรูปแล้วก็มีโรงงานผลิตอาหารแล้วสุดท้ายเราก็ทำเรื่องของการตลาดเรื่องของการทำแบรนดิ้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีทั้งโฮลเซลช็อปแล้วก็รีเทลช็อปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นธุรกิจโดยภาพรวมๆเบื้องต้นครับขอบคุณครับครับผมโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับอย่างจะเห็นว่าทำครบวงจรทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวต้องติดตามนะว่าโดยอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยเรื่องของ R&D หรือว่าตัวเทคโนโลยีจะเข้าไปมีบทบาทยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นขอไปในส่วนของวิทยากรท่านที่2ของผมในวันนี้นะครับคุณปัญญาวัฒน์ฉันทันรัศมีนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจนวัตกรรมจากบริษัทในเครือของน้ำตาลมิตรผลจำกัดครับเป็นยังไงบ้างครับบิสเนสสวัสดีครับครับผมต้องขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่เชิญมิตรผลมาร่วมงานนะครับก็ขออนุญาตเกริ่นแนะนำตัวกับทางของมิตรผลนิดหน่อยนะครับว่ามิตรผลทำอะไรบ้างนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยมาจากศูนย์วิจัยของมิตรผลนะครับไปสไลด์ต่อไปเลยครับนะครับก็มิตรผลเนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักในฐานะเป็นบริษัทน้ำตาลนะครับน้ำตาลมิตรผลนะครับอันนี้ก็คือ core business ของเรานะครับแต่ก็อยากจะขอแชร์ว่าทางเราเนี่ยก็มีธุรกิจอื่นด้วยที่ใกล้เคียงกันนะครับในแง่ที่แปลกๆคือเราต้นน้ำของเราคืออ้อยนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยก็คือออกมาเป็นน้ำตาลนะครับก็มีโปรดักที่เกี่ยวกับเป็น consumer product หลายอย่างนะครับแต่ขณะเดียวกันในอ้อยเนี่ยนะครับมันจะได้น้ำตาลแค่ 10% ที่เหลือเนี่ยมันเป็นมี by product อื่นๆนะครับอีกอันนึงก็คือชานอ้อยหรือว่าบากัสนะครับบากัสเนี่ยเราก็นำตัวชานอ้อยเนี่ยมาซึ่งมันคือเศษไม้นะครับมาทำพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับก็ไม้ที่อาจจะไปซื้อในไอเกียก็อาจจะมีไม้ของเรานะครับไม่ทราบว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาไม้พวกนี้มาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับในการผลิตไฟฟ้านะครับเราก็เป็นไบโอแมสพาวเวอร์นะครับอีกไบโปรดักต์นึงจากการผลิตน้ำตาลคือโมลาสครับหรือกากอ้อยนะครับก็จะเป็นน้ำที่มีน้ำตาลเหลืออยู่บ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็จริงๆเอาไปทำได้หลายอย่างส่วนที่มิตรผลทำก็คือตัวเอทานอลนะครับในน้ำมันที่ท่านเติมอยู่ก็จะมีสัดส่วนเล็กน้อยของเอทานอลนะครับผสมเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไบโอเทคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังต่อยอดได้อีกว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าธุรกิจใหม่คือธุรกิจปุ๋ยนะครับเพราะว่าทางต้นน้ำคือปลูกอ้อยเนี่ยนะครับการปลูกอ้อยใช้ปุ๋ยกันค่อนข้างเยอะต้องการปุ๋ยอินทรีย์แล้วในโรงงานเนี่ยนะครับก็มีไบโปรดักต์ที่เป็นเอามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ดีมากนะครับไปสไลด์ต่อไปเลยครับครับก็ขออนุญาตแนะนำเป็นธุรกิจว่าเบื้องต้นนะครับมิตรผลก็มีโรงงานอยู่ประมาณ6โรงนะครับหลักๆเนี่ยจะอยู่ในไทยถ้าผมมองจริงๆตรงนี้ก็ถือครบทุกธุรกิจที่เมื่อกี้แจ้งไว้นะครับก็มีไฟฟ้ามีวัสดุทดแทนไม้นะครับมีคนถ้ามีคนถามว่าเฮ้ยโรงไฟฟ้าเราใหญ่ขนาดไหนโรงไฟฟ้าเราก็เข้ากับกูเกอร์แดมนะครับกูเกอร์แดมที่อเมริกา1โรงงานแต่เราจะกระจายอยู่ตามโรงงานตามโรงน้ำตาลนะครับปัจจุบันตอนนี้เราเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกเนี่ยอยู่ประมาณอันดับ3อันดับ4แถวๆนั้นนะครับก็รองจากทางยุโรปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องไม้ก็มีเป็นส่วนใหญ่จะส่งในตามพวกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ส่งไปทางพวก Middle East นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับ
ครับนอกจากนี้เรามีโรงงานต่างประเทศด้วยนะครับเรามีโรงงานที่จีนนะครับมีอยู่5โรงนะครับก็ถ้ามองไซส์ของธุรกิจสมมุติเป็นประเทศไทยคือ 100% จีนก็สัก 50% นะครับเรามีโรงงานที่ออสเตรเลียก็ประมาณอีก 25% นะครับก็มี4โรงแต่โรงค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับก็อันนี้เราได้เข้าไปร่วมกิจการที่ออสเตรเลียสัก 5-6 ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็เปิดโรงงานอีกโรงนึงอยู่ที่ลาวนะครับก็ลาวก็มีอยู่1โรงนะครับตอนนี้ก็กำลังขยายนะครับครับก็ขอแค่เป็นการแนะนำตัวของมิตรผลเบื้องต้นแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่านี้เรามาคุยเรื่องเทคโนโลยีกันเดี๋ยวค่อยต่อสไลด์นะครับได้ครับเห็นแบบนี้นะฮะโอ้จริงๆแล้วพี่ปัญญวัฒน์นะครับแกจบนะฮะทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งมานะครับแล้วก็ทำทางด้านอินดัสเทรียลเอนจิเนียริ่งมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในมุมของตอนเทคโนโลยีเนี่ยต้องพูดคุยกันสนุกแน่ๆเพราะคงเข้ามีบทบาทนะครับในการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับทางบริษัทซึ่งโอ้โหแตกยอดไปเยอะเลยนะครับจากเรื่องของอ้อยกับน้ำตาลไปทำเรื่องของพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็มีในเรื่องของตัววัสดุทดแทนไม้ด้วยนะครับอ้าวพูดถึงฟาร์มปศุสัตว์อย่างทางเบทาโกไปแล้วมีบริษัทที่ทำทางด้านเกี่ยวกับพืช นะครับอย่างมิตรผลนะฮะวิทยากรท่านต่อไปของผมยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะครับเพราะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในตอนแรกเนี่ยท่านทำบิสเนสนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน IT นะฮะเป็นอุปกรณ์ RFID หลายๆท่านคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ไม่รู้จับพลาดจับผูนะฮะตอนนี้เนี่ยหันมาสนใจธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับเปิดบริษัทนะฮะที่ชื่อว่าในส่วนของที่เป็นบริษัทฟาร์มดีเอเชียจำกัดนะครับผมกำลังพูดถึงคุณกำพลสุนทสุดครับผมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์มดีเอเชียนะครับแล้วก็ยังทำธุรกิจในส่วนของบริษัทเอเซนเทคด้วยนะครับสวัสดีครับในตัวของบริษัทเราที่เริ่มทำนะฮะเราก็เริ่มตัวเอเซนเทคมาเมื่อ40นะครับตอนนั้นเราทำทางด้าน IT เป็นหลักแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็มาขยับมาทำเรื่องเกี่ยวกับ RFID ระบบออโตเมชันนะครับเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเราเริ่มมีความคิดว่าตัวเทคโนโลยี IoT Internet of Things เนี่ยมันเริ่มมีคนที่เข้าใจมันมากขึ้นแล้วแล้วก็เทคโนโลยีมันน่าจะถึงระดับหนึ่งในความพร้อมที่จะประเทศไทยเราน่าจะได้เริ่มใช้งานนะครับ3ปีที่แล้วเราก็เลยมาคุยกับทางสวทช.โดยเข้าผ่านโครงการ iTap โดยก็เอาความคิดว่าอยากจะเอาเทคโนโลยี IoT เนี่ยมาทำยังไงกับการเกษตรนะครับซึ่งก็เลยได้รับความช่วยเหลือจากของทางสวทช.เองนะครับทำโครงการไปประมาณสัก 8-10 โครงการนี่คือภายใน3ปีที่ผ่านมานะครับทำไปประมาณ 8-10 โครงการโดยเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราทำคือเราทำเรื่องเกษตรโดยเรียกว่า vertical farm ลองนำเอาไอเดียแบบที่ยุคนั้นก็คือสิงคโปร์นะครับเอาลองมาทำดูแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรเจกต์แรกก็เจ๊งเลยฮะก็คือเลิกเลยนะครับแล้วก็จากนั้นมาเราก็เริ่มมาต่อยอดว่าเฮ้ยถ้าเกิดไอ้นี่มันไม่เวิร์กแล้วมันควรทำอะไรได้บ้างก็มาต่อเป็นเรื่องของฟาร์มเห็ดก็คือโรงเรือนจากที่ตรงนั้นก็มาเป็นฟาร์มเห็ดแล้วก็ขยับต่อจากตัวฟาร์มเห็ดขึ้นมาเป็นสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มซึ่งเดี๋ยวค่อยๆเล่าที่มานะครับแต่ละอันมันมีที่มาที่ไปหมดว่าทำไมมันค่อยๆขยับเป็นทีละเรื่องไปแล้วก็มาทำเป็นโดนพ่นยาจากโดนเราก็มาทำเป็นหุ่นยนต์พ่นยาจากหุ่นยนต์พ่นยาเสร็จตอนนี้เราก็มาแปรรูปเห็ดให้กลายเป็นเบอร์เกอร์เนื้อแล้วก็กำลังมีโครงการจากตรงนี้ไปเนี่ยจะไม่เป็นโครงการวิจัยแล้วก็จะเอาตัวสิ่งที่เราทำเนี่ยมาต่อยอดเป็นบิสซิเนสซึ่งภายในคาดว่าภายในปีนี้ปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีเนี่ยฮะคงจะได้มีผลงานที่เป็นทางด้านการค้าจากสิ่งที่เราวิจัยทั้งหมดมาเนี่ยออกเป็นการค้าอย่างจริงจังนะอันนี้เป็นเบื้องต้นครับครับผมแหม
แต่ฟังไปแล้วครับพี่กำพลครับอยากให้เล่าเลยงั้นเป็นท่านต่อไปที่จะเป็นคนเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวนวัตกรรมเนี่ยที่เอามาใช้ที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มอย่างที่บอกใช่ไหมครับจากฟาร์มเฮดเอามาทำแล้วได้ข่าวว่าทำในลักษณะของทั้งเป็นฟาร์มระบบปิดด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มขยายไปเริ่มของการให้เซอร์วิสเป็นคอนซัลท์ในการทำให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยทำอะไรยังไงบ้างครับใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างเล่าให้เราฟังนิดนึงครับอันนี้หน้าจอนี้ก็จะสรุปกว้างๆนะฮะว่าตอนนี้มีงานอะไรที่ทำไปแล้วบ้างแต่ผมอยากให้เห็นที่มาที่ไปแล้วก็เห็นสิ่งที่ทำไมเราถึงต้องทำหลายอย่างออกมาหลังจากทำดีไวท์ทำทูทำนู่นมานี่แล้วเสร็จแล้วเราเห็นภาพแล้วว่าต่อให้เราทำอีกกี่ทูก็แล้วแต่หรือทำอีกกี่เครื่องมือก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้เกษตรกรสิ่งที่เกษตรกรอยากจะได้จริงๆคือเขาอยากได้รู้ว่าขายที่ไหนดีแต่จริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับทุกอาชีพนะฮะทำอะไรก็อยากจะรู้ว่าไปขายที่ไหนขายแล้วมันจะได้ราคาเท่าไหร่แล้วมันจะกำไรไหมแล้วลงทุนเท่านี้แล้วเนี่ยได้ผลผลิตเท่าไหร่สรุปสุดท้ายเราก็เลยหลังจากทำหลายๆอย่างไปเนี่ยเราเลยต้องกลับมาแล้วพิจารณาใหม่เราเลยมาเริ่มตั้งต้นที่สมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มครับสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มเองเนี่ยผมคงจะไม่ลงดีเทลเยอะนะฮะคือถ้าเกิดอยากได้ดีเทลเยอะๆต้องเป็นฟังผมรอบใหม่ ก็คือตัวสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มเนี่ยเราจำเป็นจะต้องจับแมทชิ่งเรื่องดีมานด์กับซัพพลายให้ได้เราก็เลยใช้เทคโนโลยีที่ไปพัฒนาสมาร์ทฟาร์มบนออนคลาวด์ทำให้อุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อได้ data จากตัวอุปกรณ์เหล่านั้นแล้วเอามาวิเคราะห์เอามาจับคู่รวมถึงตอนนี้เรากำลังทำขยายผลไปถึงการค้าขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าถ้าเกิดใครเคยเล่นตัวเกมอะฮะตัวเกมเรื่องปลูกผักจะคล้ายๆกันตอนเราปลูกผักเราก็อยากจะขายมันได้ถ้าเกิดเรารู้ล่วงหน้าว่าจะมีคนมาซื้อเราเท่าไหร่เราจะได้ลงปลูกผักจำนวนเท่าไหร่แล้วตัวนี้เนี่ยเมื่อรวบรวมกับผลผลิตทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรากำลังปลูกชนกับใครบ้างแล้วเขาจะผลผลิตออกมาเมื่อไหร่เราจะออกเมื่อไหร่เราควรจะปลูกไหมเรามีความเสี่ยงเท่าไหร่ในระบบก็พยายามจะเรื่องทำตัวนี้มาเปรียบเทียบให้ก่อนที่คุณจะลงมือทำนะครับซึ่งปีนี้เราได้ทุนบางอย่างจากหน่วยงานแล้วก็ให้เราเริ่มทำตลาดลองทดสอบนะครับคราวนี้กลับเข้ามาสู่กลุ่มไหนฮะที่เริ่มนำร่องยังไงไหมครับตอนนี้เราได้ข้าวมาได้ข้าวได้พริกได้หอมได้กระเทียมเมื่อเช้ามาก็ขอบคุณมากครับสวทช.ใจดีทุกคนเลยจับคู่ให้ตอนนี้มีผลไม้อีกก็จะไปที่ระยองนะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีท่านนึงกรุณามากเลยครับเอาสัก30อย่างไหมพี่ครับอยากได้ทุกอย่างนะฮะแต่ไม่มีปัญญาทำก็คือคงจะเริ่มได้สัก 3-4 อย่างก่อนนะครับแล้วทยอยเริ่มไปเรื่อยๆนะครับอีกตัวนึงเราก็มาเจอปัญหาต่อว่าเกษตรกรเมื่อทำงานไปมันรอไม่ไหวอ่ะครับเหมือนโทษนะฮะเหมือนปลูกอ้อยอ่ะฮะปลูกอ้อยระหว่างทางไม่รู้จะกินอะไรเราก็เลยเอาไอ้เทคโนโลยีโรงเรือนเราเนี่ยมาดัดแปลงทำเป็นโรงเรือนเห็ดซะที่เราเลือกเห็ดเพราะว่าเห็ดมันออกได้ตลอดเวลามันออกได้เรื่อยๆถ้าเกิดใครเคยปลูกเห็ดหรือเคยมีความคิดอยากจะปลูกเห็ดก็คงจะเข้าใจนะฮะเห็ดเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันออก 2-3 วันออกเก็บได้ทั้งวันนะครับจากตัวนี้เนี่ยนอกจากปลูกเห็ดแล้วตอนนี้เรากำลังปลูกพืชบางอย่างในทุนไม่ให้บอก ก็คือมีในทุนแล้วนะครับในทุนมาเริ่มให้เราปลูกพืชแล้วนะครับเราก็เริ่มปลูกพืชบางอย่างให้กับในทุนของเรานะครับถ้าเกิดปลูกสำเร็จก็น่าจะได้ประโยชน์กับเกษตรกรเพิ่ม Data ทั้งหมดเนี่ยส่งเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มหมดเลยแล้วเอาไปวิเคราะห์หาผลว่าแต่ละรอบเราปลูกด้วยวิธีแบบไหนทำยังไงแล้วมันได้ผลผลิตออกมาเป็นยังไงรูปแบบที่อยู่ในการปลูกเป็นแบบไหนครับอันนั้นคือตัวโรงเรือนอีกตัวที่เราทำก็คือนอกโรงเรือนนี่
ปัญหาเยอะกว่าในโรงเรียนอีกครับแล้วก็การทำงานยุ่งยากมากเราไปทำตัวโดนเทคโนโลยีตัวโดนนะครับตัวโดนนี่เราทำเรื่องการเกษตรพ่นยาซึ่งตอนนี้เราไม่ได้แค่พ่นยาแล้วเราหว่านปุ๋ยหว่านเมล็ดรวมถึงไปลากสายยางเพราะว่าตัวโดนเองเนี่ยมันแบกน้ำหนักนานๆไม่ไหวแล้วเราเลยบอกเอ๊ะถ้าเกิดแบกน้ำหนักไปสักตอนนี้เราทำได้15 กิโลเดี๋ยวแป๊บนึงก็ต้องลงมาเติมน้ำยาอีกเราเลยเปลี่ยนวิธีเอาสายยางเนี่ยให้มันจับสายยางซะเลยแล้วให้มันหิ้วสายยางขึ้นไปข้างล่างเอาปั๊มถังขนาดใหญ่ๆเนี่ยมาต่อไว้แล้วมันก็หิ้วสายยางขึ้นไปแทนแล้วก็ไปฉีดยาแปลว่าน้ำหนักที่หิ้วน้อยลงระยะเวลาการทำงานมากขึ้นไม่ต้องมากังวลเรื่องการเติมยาอีกนะครับอันนั้นก็เราก็ดัดแปลงไปแล้วก็รวมถึงตัวหุ่นยนต์ส่วนตัวสุดท้ายเลยเนี่ยตัวนี้เพิ่งคุยไปได้สักประมาณ2 เดือนเป็นการใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามากับตัวเลี้ยงวัวครับวัวเนี่ยบ้านเราผลผลิตน้ำนมวันหนึ่งไม่น่าเกิน20 ลิตรเท่าที่คุยกันไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้เทคโนโลยีเข้าไปจับมันจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 30-40 ลิตรต่อวันโอ้เพิ่มโดยสิ่งที่เราสิ่งที่เราทำก็คือทำเหมือนมนุษย์นะฮะทำยังไงก็ตามให้วัวรู้สึกสบายมีสุขภาพดีน้ำนมก็จะดีเราก็เลยไปทำIoT ติดเซ็นเซอร์ไว้อยู่ที่วัวนะครับวัวเวลาวัวติดสัตว์ก็จะงุนง่านแบบคนเราเนี่ยแหละเอาพูดตรงๆก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละครับ เวลาเกิดอาการติดสัตว์ก็จะงุนง่านอาการจะเดินไปเดินมาขยับตัวอยู่ตลอดเวลาข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งเข้าไปสู่ตัวสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มเมื่อจับมันได้ก็จะรู้ว่า ID อะไร ID ก็คือมาจากตัวเทคโนโลยี RFID ที่ติดอยู่กับตัวเซ็นเซอร์ไปด้วยเมื่อเรารู้เบอร์รู้วัวว่ากำลังเกิดอาการติดสัตว์เราก็จะแยกมันออกก็คือไม่รีดนมนะครับอีกอันนึงก็ต้องไปผสมพันธุ์เพื่อเลือกเพศถ้าเกิดเราผสมพันธุ์ทันภายใน1 ชั่วโมงเราก็จะได้เพศหนึ่งถ้าเกิดไม่ทันเราก็จะได้อีกเพศหนึ่งนะครับโอกาสไม่ได้แปลว่าได้เป๊ะนะครับแต่โอกาสเกิดแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับอีกอันก็คือเรากำลังทำสปาวัวก็คือวัวเนี่ยมันจริงๆวัวไม่ชอบสกปรกนะฮะวัวรักสะอาดเหมือนกันนะครับแล้วก็มันอยากสบายเราก็จะทำที่ขัดเหมือนนวดฮะเหมือนคล้ายๆเครื่องนวดวัว เวลาวัวแต่ละตัวมาเข้าเครื่องนวดมันก็จะอารมณ์ดีตัวเซ็นเซอร์นี่จะจับได้ว่ามันอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าวัวตัวไหนที่อารมณ์ดีแล้วได้ผลผลิตเป็นยังไงแปลว่าถ้าเกิดผมได้ข้อมูลเหล่านั้นผมก็จะเพิ่มสปาวัวเพิ่มทำให้วัวเนี่ยมันรู้สึกอารมณ์ดีอยู่เรื่อยๆแล้วผลผลิตน้ำนมก็จะเพิ่มครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำไปตัวเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรโอ้เรียกว่าปรับใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับจากคอบิสเนสเดิมที่ทำทางด้าน RFID ก็เอามาประยุกต์ใช้แต่จะสังเกตว่าของพี่กำพลเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องไปพูดคุยกับหลายส่วนเลยเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่เขาเพาะเลี้ยงเห็ดทั้งเกษตรกรที่ดูแลเรื่องของตัววัวใช่ไหมครับแล้วปกติเนี่ยผมเข้าใจว่าพอพูดถึงตัวเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมครับการที่จะเข้าไปคุยกับเกษตรกรไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้วิธียังไงครับเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกโอ้ต้องลงทุนเยอะนะแล้วก็มันเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจสักอย่างนึงกลไกที่หรือว่ากลยุทธ์ในการที่บริษัทลงไปทำแบบนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จอยากให้แชร์ให้ฟังนิดนึงฮะผมต้องบอกว่าบางทีเราก็เรียกเทคนิคนั้นว่าลีนนะฮะการจะทำเทคนิคลีนเนี่ยมันจะทำโดยที่เราเสียเงินน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราลงทุนทำเทคโนโลยีแล้วเนี่ยอันนี้คือเสียเงินเยอะที่สุดความเสี่ยงสูงมากการที่เราทำลีนก็คือเราเอาคนเนี่ยไปอินเทอร์วิวไปสัมภาษณ์ไปนั่งคุยไปดูวิธีการทำงานพยายามไปหาว่าอะไรคือสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือว่าอะไรคือสิ่งที่มันคือปัญหาที่อยู่ของเกษตรกรจากนั้นเมื่อเราพบปัญหาเหล่านั้นเนี่ยทีมก็จะเอากลับมาแล้วมาคิดว่าสิ่งที่
สิ่งที่เป็นปัญหาแก้ด้วยกระบวนการได้ไหมถ้าเกิดแก้ด้วยกระบวนการได้เราจะคุยกับเกษตรกรก่อนเลยแก้กระบวนการแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วกระบวนการไม่สามารถช่วยแก้ไขได้เราก็จะมามองเรื่องเทคโนโลยีซึ่งแน่นอนครับเรายังไม่ไปคือทีมของเราทั้งทีมไม่มีใครจบไบโอเลยนะฮะวิศวะหมดเลยแล้วก็วิศวะอาจจะหลายสายก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปตอบโจทย์ทางไบโอเราก็เลยใช้เทคโนโลยีที่เรามีกันทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเอามาช่วยมันแก้แต่สิ่งที่เมื่อเกิดเจอปัญหาทางด้านไบโอก็ขอบคุณสวทช.เหมือนเดิมฮะมีอะไรก็โทรถามอย่างเดียวอันนี้มีรู้จักไหมครับอันนี้มีไหมครับโอ้สวทช.มีไอ้นี่ครับเอามีไอ้นี่เราก็มาจับอย่างเช่นตัวที่เป็นยาฆ่าแมลงอะไรนะที่วิโป้เมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับใช้จากตัวแบคทีเรีย NV อ่ะครับผมของคุณสำลิดนะครับครับอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับคือขาดอะไรมหาสวทช.ได้เกือบหมดนะฮะไบโอนี่ได้เกือบทุกอย่างเราก็ไปทำอย่างเดียวเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กับเรื่องทางวิศวกรรมแล้วเราก็ไปใช้งานแสดงว่าใช้วิธีรู้เขารู้เรานะฮะแล้วก็ยังใช้กรุณาใช้สวทช.ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับในการหาพาร์ทเนอร์ชิพตัวสุดท้ายกันนะครับเกษตรกรนะฮะเกษตรกรจนครับพอดีเกษตรกรที่เราไปพบไม่ใช่มิตรผลกับเบทาโกถ้าเกิดไปมิตรผลกับเบทาโกผมคงชีวิตคงจะสบายกว่านี้เยอะเลยเราไปเจอเกษตรกรแต่ละกลุ่มนี่ก็คือบางทีเราจะบอกเขาว่าดราม่าแต่ผมก็เข้าใจชีวิตนะไปอยู่กับเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาอยู่แบบนี้มามันก็ต้องดราม่าบ้างดังนั้นเราเลยต้องพยายามไปจับคู่เอาคนลงทุนนะฮะอย่างเกิดมิตรผลหรือเบทาโกสนใจก็มาจับคู่แล้วก็เราก็ไปช่วยกับเกษตรกรได้อย่างเงี้ยเราก็พยายามจะไปหาคนที่สนใจอยากจะลงทุนแล้วก็ไปช่วยเกษตรกรด้วยประมาณนี้ครับได้ครับอ้าวงั้นขยับมาที่ท่านที่2ครับพี่เอสพี่ปัญญวัฒน์นะฮะมีอะไรแชร์บ้างในบริษัทโอ้โหสเกลขนาดอย่างของมิตรผลนะครับใช้เทคโนโลยีเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างให้เกิดการต่อยอดนะฮะเกิด product ใหม่ๆเกิดผลที่เป็นประโยชน์ของทางบริษัทครับเชิญครับครับก็เดี๋ยวขอมาแชร์สไลด์แล้วกันนะครับก็อย่างเมื่อกี้เกริ่นว่าเดี๋ยวเราจะคุยเทคโนโลยีกันก็จริงๆมิตรผลจริงๆเราเป็นบริษัทผลิตน้ำตาลนะครับอ้อยเนี่ยนะครับเป็นวัตถุดิบนะครับเราเองมีการทำ contract farming นะครับก็คือมีคู่สัญญากับชาวไร่นะครับเราเองก็ช่วยเหลือชาวไร่ตลอดเวลาเราช่วยคิดว่าต้องหาเทคโนโลยีอะไรมาทำให้ชาวไร่เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นสบายขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็อย่างถ้าอย่างสมมติเทคโนโลยีบางอันเนี่ยเราค่อนข้างสูงเราก็ช่วยเหลือนะครับเพราะว่า final เนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากจะได้อ้อยที่ดีเราอยากได้น้ำตาลที่เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็คราวนี้ขออนุญาตเป็นขอสไลด์ต่อไปเลยครับก็ขออนุญาตแชร์ตัวอย่างบางตัวอย่างเทคโนโลยีนะครับคือเราบริษัทมิตรผลก็ไม่ใช่บริษัทที่ล้ำหน้าเรื่องเทคโนโลยีนะครับเราไม่ใช่บริษัท IT ไม่ใช่บริษัทไฮเทคจริงๆต้องบอกว่าอุตสาหกรรมอาหารแล้วอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ลังท้ายในแง่ของความเป็นแหมThailand 4.0 อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังถือว่าตอบโจทย์ยังช้าอยู่นะครับแล้วตัวอย่างอันนี้ก็คือโปรเจกต์ที่ก็คือทำมาสักพักนึงแล้วก็เป็นการระบบเก็บข้อมูลนะครับเรามีฝ่ายไร่นะครับส่งเสริมไร่เนี่ยซึ่งออกไปพบปะชาวไร่เสมอนะครับเราก็ต้องติดอาวุธให้เขานะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีข้อมูลต้องเตรียมเอกสารอะไรเยอะแยะมากมายทาง IT ก็เราทำระบบนี้มา6ปีแล้วนะครับก็คือมีแท็บเล็ตมีการเก็บข้อมูลมีการเก็บข้อมูล IGS นะครับเก็บข้อมูลแปลงชาวไร่ก็เราก็ไปถึงเราก็สามารถคุยกับชาวไร่แล้วก็รู้ว่าที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงมีข้อมูลขออนุญาตไฮไลท์ปิดเลขโควต้าเลขชื่อของเกษตรกรนะครับแต่ก็จะรู้ว่าแปลงนี้ทำปลูกอะไรมาเมื่อไหร่ปีที่แล้วยิวเป็นยังไงนะครับก็คือติดอาวุธติดข้อมูลให้เขานะครับระบบพวกนี้จริงๆเราไม่เก่งทาง IT ก็จะดูหน้าตาไม่สวยงามนะครับมันจะไม่เหมือนแอปที่เราเล่นกันใน Uber หรือใน Grab หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับคราวนี้พอเก็บมาระยะหนึ่งข้อมูลก็เริ่มมีประโยชน์นะครับเราก็มีการทำเป็นข้อมูล data report นะครับอย่างอันนี้เราก็สมมติตัวอย่างเนี้ยนะครับก็คือเป็นความหวานของอ้อย
เราเรียกกันในอุตสาหกรรมอ้อยว่า CCS นะครับก็จะสามารถเห็นได้เทรนด์ของอย่างปีที่อย่างนี้โรงงานนึงนะครับก็เห็นว่ามันจะค่อยๆขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องปกติยิ่งไปปลายหีบอ้อยมันจะยิ่งหวานขึ้นนะครับเราสามารถทําให้เป็นจัดกลุ่มได้ว่าเขตไหนมี CCS ความหวานสูงที่สุดมันเขียวตรงไหนมันแดงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนไหนทําโควต้าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับการจัดส่งเป็นยังไงก็เป็นการทํา data report อย่างนึงนะครับต่อเลยครับคราวนี้เมื่อกี้เป็นการทำข้อมูลด้วยมนุษย์นะครับคือมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูลข้อมูลที่มีเป็นแบบออโตเมติกเราก็มีทำเล็กหน่อยนะครับไม่ได้ถือว่าทำเยอะก็ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียมนะครับเพราะข้อมูลดาวเทียมเนี่ยมันส่งผลถึงภาคเกษตรมากนะครับเราก็มีการทำซิมูเลชันก็คือเอาภาพดาวเทียมมาวิเคราะห์มีรูปแปลงอยู่ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนนะครับเราก็มีโมเดลตัว DSAT นะครับที่เราไปจอยร่วมกับทางอเมริกานะครับทำซิมูเลชันแต่นี่เป็นภาพใหญ่นะครับไม่ใช่เป็น precision ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับก็คือดูภาพใหญ่ว่าเอ๊ะประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยปีนี้ผลผลิตอ้อยจะเป็นยังไงข้อมูลพวกนี้มันมาช่วยเหลือในแง่ของการคิดราคาบ้างการปรับทำจัด capacity ของโรงงานนะครับเพื่อจะได้เตรียมจัดการถูกนะครับเพราะเราช่วงหน้าหีบเราจะรู้เปิดหีบเร็วเปิดหีบช้ายังไงนะครับต้องเตรียมกำลังคนเท่าไหร่นะครับเชิญต่อครับสไลด์ต่อไปนะครับแน่นอนเมื่อกี้ทางคุณกำพลเกิน IoT หลายครั้งละเราก็มีทำบ้างอันนี้เป็นสเกลเล็กๆนะครับก็ทำ weather station บ้าง soil sensor ก็คือหาความชื้นในดินนะครับอันนี้ก็มีอันนี้เราทำร่วมกับทางสวทช Nettech นะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมงานมากคือการที่เราไม่มี expertise ทางนี้ทางสวทชเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่อันนี้มันก็มี challenge ทุกอันมันจะมี challenge ของมันนะครับอย่างตัวอย่างของ weather station เนี่ยคือมันสเกลลำบากคุณเราไม่สามารถไปตั้งเป็นพันๆจุดนะครับมันก็ยังต้องค่อยๆขยายไปนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับเราลองเล่นนิดหน่อยนะครับโดรนเราโดรนมาบินถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพแปลงนะครับแล้วก็เอาใส่สูตรคำนวณวิเคราะห์มาว่าผลผลิตต่อแปลงประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็มีเก็บภาพพวกนี้จะเห็นบางทีเนี่ยมองจากริมถนนแล้วมองจากขอบแปลงเนี่ยโอ้โหสวยใช่แต่ตรงกลางเนี่ยเป็นรูโหว่เลยครับอย่างภาพเนี่ยครับก็จะเป็นขาวตรงกลางนะครับแล้วก็สามารถเอาจับเอาภาพพวกนี้มาทำสีแล้วก็สามารถวิเคราะห์ประเมินผลได้นะครับต่อเลยครับโดรนเนี่ยมีอีกมุมหนึ่งที่ทางทีมงานวิจัยชอบมากเลยคืออยากจะรู้การเปลี่ยนแปลงของภาพของไร่นะครับก็สามารถเก็บภาพสมมติเราไปบินเราไปถ่ายทุกเดือนก็ค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้พอดีเป็นแปลงทดลองของเราที่เป็นดินทรายเราก็อยากรู้การเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นอันนี้ปกติอ้อยจะปลูกปีนึงนะครับอันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูเป็น4ภาพช่วง6เดือนแรกจะเห็นมันมีตรงกลางมีเป็นหลุมโหว่มีอะไรเงี้ยครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะสามารถปรับปรุงพื้นที่ตรงที่มันเป็นจุดโหว่ได้นะครับต่อเลยครับก็ในโดยรวมเนี่ยนะครับเทคโนโลยีพวกนี้สุดท้ายก็คือมาเป็นข้อมูลนะครับที่จะเตรียมไว้สำหรับการทำข้อมูลที่มหาศาลขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็มีเกิดว่าอย่าง Big Data อะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงการเก็บข้อมูลในการเกษตรมีไม่ค่อยเยอะนะครับมันต้องพยายามเข้าไปต้องเข้าไปเก็บเองนะครับไปพบชาวไร่ไปเก็บข้อมูลมาหรือเราก็หวังว่าในอนาคตจะมีบริษัทที่สามารถทำแอปพลิเคชันหรือทำอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถชาวไร่สามารถใช้งานได้ง่ายใส่ข้อมูลอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับครับตอนนี้จำนวนโนดของตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของตัวสมาร์ทฟาร์มเนี่ยอย่างในเครือของธมิตรผลเองโนดตัวพื้นที่จำนวนพื้นที่ที่ Data เริ่มเข้ามาเยอะมากน้อยขนาดไหนครับโอเคสเกลได้ครับถ้าเป็นตัวแรกเลยที่บอกเป็นแท็บเล็ตออกไปเก็บข้อมูลนะครับก็ส่งเคสไฟล์ส่งเสริมเนี่ยสเกลทั่วประเทศไทยละนะครับก็ผมไม่แม่นตัวเลขอาจจะล้านไร่ก็คือเป็นอันนี้คือพนักงานเราไปครบชาวไร่ใส่ข้อมูลด้วยมือใส่ข้อมูลเองไม่ได้เป็นอะไรออโตเมติกนะครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตมาพัฒนามา 5-6 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็สเกลไปขยายผลไปทั่วมิตรผลแล้วนะครับก็ใช้กันก็ไปถึงลาวแล้วด้วยนะครับแล้วก็คือเป็นการเก็บข้อมูลเฉยๆส่วนพวกต่อมาสัตเทไลท์มันแน่นอนอยู่แล้วดาวเทียมมันแน่นอนอยู่แล้วมันโคเวอร์ทั้งประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันไม่ precision มากนะครับส่วนตัวพวก weather station เนี่ยยากนิดนึงเพราะว่าการจัดการค่อนข้างสูงคือมันไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วไปติดตั้งมันมีการดูแลรักษานะครับถ้ามันมีพายุมามันล้มเป็นยังไงเกษตรกรหรือคนที่อยู่ฝ่ายไร่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เก่งกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ม่ใช่เป็นวิศวะนะครับที่จะสามารถเข้าใจว่าต้องลากสายยังไงปรับอะไรยังไงพวกนี้สเกลยากนิดหนึ่งโดรนเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะโดรนเนี่ยต้องเป็นค่อนข้างผู้เชี่ยวชาญนิดหนึ่ง ก็มีประวัติการบินแล้วตกอะไรเงี้ยครับก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับถ้ามันผิดพลาดมาครับอันนี้จะสเกลยากหน่อยนะครับก็เป็นแชร์เลนจ์ในอนาคตครับตอนนี้อย่างข้อมูลที่เก็บเข้าไปทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เกินมาบ้างแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไปในมุมแบบไหนนะครับเพื่อประเมินผลิตผลรวมของตัวเกษตรกรที่อยู่ในเครือใช้ในการทำอะไรอีกบ้างไหมครับข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลชาวไร่เนี่ยเหมือนถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปจะมีคำว่า CRM Customer Relationship Management คือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอันนี้กลับด้านคือข้อมูลที่เกี่ยวกับชาวไร่อันนี้ก็คือว่าเวลาไปพบปะชาวไร่เราจำได้ไม่หมดพนักงานคนหนึ่งดูแลชาวไร่เป็น100-200คนก็จำได้ไม่หมดว่าคุณปลูกพันธุ์ไหนปลูกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นข้อมูลที่เขาสามารถเอาขึ้นมาดูได้จะได้เตรียมตัวนะครับส่วนพวกข้อมูลที่เกี่ยวกับเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน external factor ทั้งหลายก็ดูเป็นเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างสมมติ2-3 ปีที่ผ่านมามันแรงมาก 2-3 ปีที่แล้วแล้วกันไม่ใช่ปีนี้ช่วงนีโน่เนี่ยก็จะสามารถดูผลผลิตมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนปีนี้ฝนดีเลยนะครับน้ำท่วมเชียงรายในเขาในถ้ำก็จริงๆมันดีนะที่รอดออกมาได้อ่ะก็คืออย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อช่วงนี้ฝนเยอะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเพราะว่าบางทีการเกษตรเนี่ยถ้าฝนเยอะแฉะเกินไปเนี่ย คุณก็ลงไปทำการเกษตรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าผลผลิตก็อาจจะดีนะครับครับผมได้นะครับโอ้โหมีทั้งข้อมูลที่แบบถ้าดูจากฟังภาพรวมเนี่ยมีลักษณะที่เก็บเป็นไมโครคือเก็บในพื้นที่เล็กๆก็มีเซ็นเซอร์ดูเฉพาะจุดนะฮะหรือว่าใช้ในภาพใหญ่เลยที่เป็นแมโครก็ดูภาพของดาวเทียมเสร็จแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยข้อมูลเนี่ยเก็บมามีทั้งแบบที่เมื่อกี้พี่เล่าว่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บด้วยมือก็มีเก็บจากผ่านเซ็นเซอร์ระบบอัตโนมัติต่างๆก็มีทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บอย่างเป็นระบบแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับโอเคงั้นกลับมาที่คุณหมอรัชเวชครับแล้วถ้าในมุมของทางบริษัทที่โอ้โหดูผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกลุ่มเมื่อกี้พืชไปแล้วทางด้านสัตว์บ้างครับในเชิงปศุสัตว์เนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรครับที่ตอนนี้ใช้อยู่แล้วมันเกิดประโยชน์ฮะเล่าแชร์ให้เราฟังนิดนึงครับครับอย่างที่เรียนคืออายุเบทาโกล51ปีเนี่ยแล้วก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามาแค่13ปีนะครับจริงๆโดยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มีหลายเรื่องแต่จริงๆวันนี้อยากจะคุยแค่2เรื่องนะครับซึ่งจริงๆก็ศูนย์ผมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องมากนักเท่าไหร่นะครับเรื่องแรกสไลด์ผ่านไปเลยครับผ่านเลยครับเรื่องแรกที่อยากจะคุยให้ฟังนะครับก็คือว่าเบทาโกรเนี่ยผลิตหมูไก่ไข่ทั้งยังไม่ได้แปรรูปและแปรรูปแล้วสิ่งที่เรานำเข้ามาใช้ในเชิงของเทคโนโลยีในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ IT เทคโนโลยีเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีทางด้าน IT นะครับซึ่งเราพัฒนาระบบ e-traceability มาตั้งแต่ปี2003นะครับจริงๆก่อน2003ด้วยซ้ำไปเพราะว่า2003เป็นปีที่เราเริ่มต้นใช้ระบบนี้นะครับมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ก็รู้จักกันดีแต่ว่ามันทำให้เกิด impact ต่อธุรกิจเนี่ยได้มากนะครับ e-traceability เนี่ยถ้าดูจากที่เราทำเป็น roadmap มาเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ปี2003เนี่ยเราเริ่มต้นใน poultry supply chain นะครับในห่วงโซ่การผลิตของไก่เนื้อในเบทาโกลเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเริ่มในสุกรนะครับในปี2010เนี่ยเราเริ่มใช้ QR code กับผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็นพรีเมียมแบรนด์ของเราคือ SPL นะครับรวมทั้งกลุ่มที่เป็นเบทาโกลแบรนด์ด้วยเช่นกันนะครับเราก็เริ่มมีเว็บไซต์ซึ่ง e-traceability เนี่ยเรารวมทั้งสินค้าที่เราส่งออกต่างประเทศด้วยลูกค้าที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ EU นะครับสามารถที่จะ track กลับมาได้ว่าสินค้าที่เขาได้รับจากเราไปเนี่ยมันมีต้นทางมาอย่างไรนะครับจนมาถึงปัจจุบันก็คือปี2017เนี่ยนะครับเราก็ใช้ QR code ในผลิตภัณฑ์ทั้งไก่ทั้งสุกรทั้งไข่นะครับในกลุ่มทั้งpremium brand คือ SPL แล้วก็ Betagro brand นะครับถัดไปเลยครับทีนี้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมีทั้งตั้งแต่ต้นทางก็คืออาหารสัตว์น
นะครับมุมล่างขวานะครับมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปที่เป็นเนื้อสดนะครับก็คือกลุ่มเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับแล้วก็ที่แปรรูปมุมล่างซ้ายนะครับซึ่งสามารถที่จะ trace back ได้หมดเลยถัดไปเลยครับสิ่งที่มันจะ trace เนี่ยมันก็คือข้อมูลนะครับถ้าลองดู customer survey ในต่างประเทศหรือในเมืองไทยผมไม่แน่ใจมีใครทำไหมนะครับเวลาเราไปคุยกับ consumer ผู้บริโภคซึ่งเราก็เป็นผู้บริโภคเนี่ยอันแรกเลยก็คือว่าความปลอดภัยนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของรสชาติแต่สิ่งหนึ่งที่มันติดมาอยู่ด้วยตลอดโดยเฉพาะในต่างประเทศก็คือว่าผู้บริโภคอยากรู้ว่าสินค้าที่เขาซื้อไป1กล่อง1แพ็ค1ชิ้นเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรมันมีต้นทางมาอย่างไร e-traceability เนี่ยจะบอกท่านได้นะครับแล้วมันต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะว่าไม่งั้นคอน sumer เนี่ยไม่สามารถจะมาโทรสอบถามหรือว่าดูจากon paper อันนั้นมันไม่ใช่ละนะครับอันนี้ก็แค่บอกให้เห็นว่าใน operation ทั้งหมดของ Beta Glo ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ย operator ก็คือคนที่เป็นพนักงานทำงานจะต้อง input data เข้าไปในซอฟต์แวร์ซึ่งเราจ้างบริษัทเขียนขึ้นมาเมื่อตั้งแต่15-16ปีที่แล้วนะครับก็คือ trace smartนะครับ trace smart แล้วก็มีอันนึงที่เรียกว่า op smart เนี่ยนะครับก็เป็น data input ซึ่งค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะครับถัดไปเลยครับถ้าท่านไปที่ modern trade supermarket แล้วสแกน QR code นะครับท่านจะได้เห็นหน้าถัดไปนะครับก็คือว่าท่านจะสามารถรู้ว่าเนื้อไก่ที่อยู่ในแพ็คนี้เนี่ยนะครับมาจากฟาร์มไหนนะครับโลเคชันคือจังหวัดอะไรนะครับผลิตที่โรงงาน Better Food ซึ่งอยู่ที่อ้อมน้อยหรือ BFI ซึ่งเป็นอีกโรงงานหนึ่งที่อยู่ที่ลพบุรีนะครับฟาร์มโอเนอร์คือใครเพราะว่าเราจะใช้ระบบContract Farming นะครับถัดไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะรู้เลยว่าถ้าอยากจะรู้ย้อนขึ้นไปอีกว่าเนื้อไก่ชิ้นนี้เนี่ยมาจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฟาร์มไหนในเครือเบทาโกรโลเคชันอยู่ที่ไหนโรงฟักที่โรงไหนซึ่งเรามีหลายโรงฟักนะครับฟาร์มบรอยเลอร์ที่ฟาร์มไหนเนี่ยท่านสามารถรู้ได้ตลอดทางนะครับถัดไปครับรวมถึงเรื่องของการขนส่งลูกไก่นะครับเรื่องของการเข้าโรงแปรรูปแล้วก็ขวาสุดเนี่ยนะครับเบทาโกรจะมีระบบที่เรียกว่าเบทาโกรควอลิตี้แมเนจเมนต์ BQM ซึ่งอันนี้เป็นระบบเหมือนกับเป็นระบบที่คอนโทรลเรื่องของคุณภาพเรื่องของคุณความปลอดภัยระบบนี้ทำยังไงก็คือเราเรียกว่า 24/7 นั่นก็คือ24ชั่วโมงตลอด7วันใน1อาทิตย์นะครับทุกออปเปอเรเตอร์เนี่ยจะต้องทำตามกฎระเบียบทางด้านฟู้ดเซฟตี้เพราะว่าถ้าท่านไม่ทำท่านอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ออดิตคือเราจะมีทีมออดิเตอร์เนี่ยที่ก็คือในเครือนะครับที่อยู่ส่วนงานของQA สามารถที่จะไปที่ฟาร์มสามารถที่จะไปที่โรงงานโดยที่คนในโรงงานหรือคนในฟาร์มไม่รู้ว่าจะมาก็เป็นเซอร์ไพรส์ออดิตนะครับเข้าไปสอบถามเหมือนระบบ ISO เลยครับว่าคุณปฏิบัติในเรื่อง Biosecurity ในเรื่องของการเลี้ยงดูสัตว์ในเรื่องของการขนส่งสัตว์อย่างไรถ้ามันผิดเพี้ยนไปจากระบบที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็จะถูก warning นะครับแล้วก็สุดท้ายอาจจะมี penalty อะไรก็แล้วแต่นะครับถัดไปครับโอเคงั้นผมจะหยุดแค่นี้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของ e-traceability ซึ่งผมบอกว่ามันมี impact ก็คือทำให้เกิด trust ของ consumer เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในการที่ผู้บริโภคจะซื้ออาหารจากผู้ผลิตรายใดความเชื่อมั่นความเชื่อใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับครับอีกอันหนึ่งนะฮะที่เมื่อกี้ผมฟังคุณหมอพูดแล้วก็รู้สึกว่ามันทัชเหมือนกันก็คือว่าดูเหมือนว่าทางบริษัทเนี่ยใช้ในส่วนของนวัตกรรมหรือตัวเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานที่ให้เกิดการยอมรับเพราะในต่างประเทศก็จะดูในเรื่องของระบบพวกนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับการใช้เทคโนโลยีก็จะตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้คือ impact อันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับก็คือลูกค้าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเชื่อมั่นในบริษัท
ว่าเรามีระบบ e-traceability ซึ่งเขาสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลาครับผมนะฮะเมื่อกี้ทั้ง3ท่านก็แชร์มุมมองไปแล้วในส่วนของพี่กำพลเองเนี่ยจากบริษัทฟาร์มดีเนี่ยผมรู้สึกว่าพอพูดถึงตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ create opportunity นะสามารถทำให้โอ้โหพี่เล่าว่าไปเจอลูกค้าใหม่ๆเรามีคอเทคโนโลยีบางอย่างก็ช่วยตอบโจทย์ได้นะฮะในส่วนของคุณพี่เอสนะฮะจากมิตรผลเนี่ยก็ช่วยบอกว่าโอเค data ที่เข้ามาเยอะๆตัวเทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูลแล้วก็ช่วยเอาไปสู่การ management ในภาพรวมของตัวบริษัทแล้วก็ทำให้เอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการดูผลที่เป็น prediction model ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณหมอเองก็ไปทัชในส่วนของประเด็นเรื่องของตัวเอาเทคโนโลยีไปทำให้เกิดการยอมรับมาตรฐานอ่ะเวลางวดเข้ามาทีฮะผมเข้าใจแล้วล่ะว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยสร้าง benefit ยังไงให้กับตัวธุรกิจแล้วก็ทางบริษัทได้บ้างแต่ผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็น customer เป็นผู้บริโภคมองในมุมมองของมิติของสังคมต่างๆพวกเทคโนโลยีครับcreate impact อะไรฮะที่นอกเหนือไปจากเรื่องของตัว benefit ที่เกิดขึ้นกับทางธุรกิจใครก่อนดีพี่แอดก่อนดีไหมครับลองช่วย respond ว่ามีในมุมแบบเอาเทคโนโลยีไปแบบนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคบ้างสังคมบ้างคำถามดีขออนุญาตลองกลับไปสไลด์อาจจะใช้อันนี้ได้แล้วกันนะครับคือจริงๆโอ้โหชอบ traceability มากนะครับ e-traceability นี่น่าสนใจมากคราวนี้ในภาคที่เป็นพืชไร่เนี่ยขอไปสไลด์ต่อไปเลยครับ อาจจะไม่ได้ต้องการคุณคงไม่แน่ใจผู้บริโภคอยากจะรู้ขนาดไหนนะครับว่าน้ำตาลมายังไงแต่ว่าอาจจะอยากรู้เรื่อง quality เรื่องความ food safety อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่คราวนี้ในกับด้านถ้าอันนี้คือในฐานะผู้บริโภคแต่ผู้ผลิตเนี่ยซึ่งเป็นเกษตรกรในไทยนะครับเกษตรกรในไทยเนี่ยภาคเนี้ยมีประชากรประมาณ 40% นะครับแล้วซึ่งทำ value คือ generate คุณกำพลบอกว่าจนก็ครับก็จะ generate GDP ได้เพียงแค่ 8% นะครับสไลด์นะครับสไลด์เมื่อกี้ครับคือสิ่งที่คุณทางเกษตรกรขาดนะครับคือข้อมูลขออนุญาตย้อนสไลด์1สไลด์ครับย้อนตึงโอเคขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับการเกษตรเนี่ยจริงๆตอนแรกเราเป็นคนนอกนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรเรียนคอมพิวเตอร์มาก็รู้สึกโอ้โหการเกษตรไม่นึกว่าจะยากจริงๆการเกษตรเนี่ยเข้ามาอยู่ลึกๆจริงๆมันยากมากนะครับมันมีแฟกเตอร์เยอะมากเลยเอาครึ่งซ้ายก่อนครึ่งซ้ายเนี่ยคือแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือปัจจัยด้านนอกนะครับจะอากาศเป็นยังไงฝนฟ้าจะตกไหมน้ำจะมีไหมปีนี้ปีมีพอมีไม่พอต้องแย่งน้ำกันไหมอย่าง 2-3 ปีที่เราเคยได้ยินข่าวกันนะครับมีน้ำเยอะก็ท่วมก็มีปัญหาอีกนะครับอีกข้างนึงก็คือเวลาจะไปขายเนี่ยนะครับมันไม่มีข้อมูลนะครับเราผู้ผลิตเนี่ยเกษตรกรไม่รู้เลยขายที่ไหนดีตลาดอยู่ไหนราคาเท่าไหร่ก็มีคนมารับซื้อเขาก็โดนค่อนข้างกดราคาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็พยายามเคยคิดว่าเอ๊ะข้อมูลที่เกษตรกรอยากได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะเยอะมากนะครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งซ้ายก็คือสิ่งแวดล้อมแบ่งขวาก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับมนุษย์นะครับคือการกรมการเกษตรจริงมีข้อมูลมหาศาลแต่ชาวไร่ไม่รู้เลยไปหาได้ยังไงนะครับมีการจัดการฟาร์มการจัดการอะไรซึ่งตอนนี้อย่างมีผลพยายามจัดการให้ด้วยการเก็บข้อมูลให้นะครับแต่จริงการเกษตรกรเองอาจจะอยากต้องการระบบเก็บข้อมูลที่ดีของเพื่อตัวเองนะครับมีอยากจะมีที่ปรึกษาจริงเมื่อเช้ามีพิชชิ่งของบริษัทหนึ่งที่ทำฟาร์มกุ้งก็บอกว่าผมสามารถทำเป็นสมาคมติดต่อได้มีปัญหาอะไรติดต่อถามสมาคมได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากนะครับซึ่งก็ยังไม่มีเรื่องตลาดก็ไม่มีใครก็เรื่องตลาดในล่วงหน้าอะไรเงี้ยเราก็อย่างทางคุณกำพลจะเริ่มทำเนี่ยดีมากคือก็เขาก็ไม่รู้อีกว่าผมจะขายเนี่ยมันจะขายได้จริงไหมมีคนอยากจะซื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับการเกษตรจริงๆมันยังมีจุดที่เพราะข้อมูลมันหายากนะครับก็เลยถ้าอย่างภาครัฐเนี่ยสามารถช่วยเหลือในการของการหาระบบเก็บข้อมูลซึ่งอันนี้คือเคยพยายามโพสต์กันภายในละทุกชิ้นที่ก่อนหน้านี้พูดมาเนี่ยมันก็บิ้วมาเรื่อยๆเพื่อมันจะได้ภาพอย่างนี้นะครับอันนี้มันอลังการมากมันอลังการเกินไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทำได้นะครับอันนี้เหมือนต้องร่วมกันจับมือกันนะครับแล้วก็เป็นของทุกคนร่วมกันนะครับอันนี้ผมว่าเป็นแอเรียนึงที่เรายังไปต่อได้อีกนะครับครับไม่เป็นไรครับเพราะเมื่อเช้านี้บอกไว้แล้วต้องใช้จินตนาการกับความฝันเยอะๆฮะถึงจะครีเอทสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆได้อ่ะพี่กำพลครับเงียบไปนานแล้วฮะยังไงดีครับเบเนฟิตกับตัวผู้บริโภคได้อะไรบ้างครับเมื่อกี้พี่พีเอสเนี่ยสะท้อนในมุมของเกษตรกรอ่ะได้ข้อมูลได้ประโยชน์ไปละมีไหมครับต้องเรียกว่าผมไปอยู่กับเกษตรกรรายย่อยซะเยอะ
แล้วก็กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจซะเยอะนะครับก็บริษัทใหญ่ๆก็เขาพร้อมพอสมควรนะครับหลังจากเราทำตัวเทคโนโลยีไปแล้วนะครับเห็นข้อหนึ่งก็คือเขาอยากใช้แต่เขากลัวมากเลยกลัวในสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยก็คือไปหาเงินมาลงทุนอันเนี้ยเราพยายามดูอยู่หลายครั้งแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่อยากได้แต่โอกาสจับต้องไม่เจอกลับไปสไลด์ผมจริงๆผมมา3สไลด์แต่ผมใช้สไลด์เดียวก็พอครับเอาสไลด์เดียวนี่แหละอธิบายทั้งงานเลยฮะเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวสไลด์ก็จะขึ้นให้ครับผมก็คือตอนนี้เราเลยแตกบริษัทย่อยออกไป3บริษัทจากบริษัทฟาร์มดีเอเชียเราแตกไป3บริษัทใน3บริษัทนั้นเนี่ยเราพยายามจะไปทำเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ไปหา VC มาลงทุนในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็แตกย่อยมันออกไปโดย VC กลุ่มเหล่านั้นก็จะต้องมามองเรื่องของข้อหนึ่งคือเรามองว่า VC กลุ่มนั้นไม่ใช่ VC ที่ค้าหรือว่ามองแต่การหาประโยชน์จนมากจนเกินไปเราเอาตัวแพลตฟอร์มเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เราตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วบริษัทหนึ่งเรียกว่าบริษัทเจนฟาร์มเราเอาตัวแพลตฟอร์มอย่างเมื่อกี้ที่เบทาโกพูดเรื่องของ Tradability เรามี Tradability อยู่ข้างในเสร็จระบบของเรามีเรื่อง Farm ManagementFarm Management ก็คือเกษตรกรสามารถจะเอาตัวเนื้องานตัวเองที่จะทำเนี่ยใส่เข้าไปแล้วไปบอกว่าเนื้องานแต่ละตัวเนี่ยสอดคล้องกับสแตนดาร์ดอะไรบ้างเอาอันเดียวพอครับเอาเกษตรพอครับก็คือ Farm Management นะครับจาก Farm Management จะเกิดแผนการทำงานแล้วก็มาทำคู่กับตัวสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทโมบายที่มีติดตั้งตัวสมาร์ทฟาร์มอยู่บนโมบายแล้วก็โมบายตัวนี้เอาไปใช้ทำงานอยู่ภายในพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี GPS ติดกับตัวที่เป็นสมาร์ทโมบายเข้าไปในพื้นที่เราได้รับการสนับสนุนกำลังจะเกิดโครงการก็ที่เรียกว่าวางอินฟราสตรัคเจอร์ทั่วประเทศใช้เป็น GNSS เป็นตัวระบุตำแหน่งแบบแม่นยำสูงในระดับ2เซนถึง5เซนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทคโนโลยีนั้นเกิดปุ๊บเนี่ยต่อไปสมาร์ทโมบายเราเนี่ยจะกลายเป็นตัวที่เข้าไประบุได้เลยว่าเราทำอยู่ในพื้นที่อะไรตัวบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราพยายามจะให้เกษตรกรเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดคือ1ได้เทคโนโลยีได้ความรู้ได้สิ่งที่เราทำอยู่บนสมาร์ทฟาร์มเนี่ยเอาไปใช้เราคิดเขา350บาทต่อเดือนต่อครอบเช่นเกษตรกรปลูกมีนาข้าวอยู่10ไร่เขาจ่ายนาข้าวเนี่ยทำประมาณ105วันก็เก็บเกี่ยวก็แปลว่าใช้ของเราอยู่ประมาณสัก3 เดือนก็จ่ายเรา 1,050 บาทแล้วก็ได้ใช้แพลตฟอร์มทั้งหมดเลยทุกฟีเจอร์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มคุณใช้ไปเลย Data ก็เป็นของคุณเราไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดมีวิสาหกิจชุมชนอยากจะใช้วิสาหกิจชุมชนบอกว่าฉันอยากใช้ก็ไปเอาเครือข่ายของเขาเกษตรกรของเขามาเข้าสมาร์ทฟาร์มแพลตฟอร์มคนเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดู data อยู่ข้างบนไม่ต้องจ่ายตังค์ใดๆจ่ายตังค์เท่าเฉพาะที่เกษตรกรมีอยู่แต่เขาจะได้เป็นล็อตนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เก็บเกี่ยวข้าวมาใน10ไร่เขาเก็บเกี่ยวครั้งเดียวอันนี้1ล็อตผมก็จะเจเนเรตตัว QR code เนี่ยให้กับเขาอย่างเช่นเขาไปทำข้าวถุงเขาก็เจเนเรตเนี่ยไปติดตอนที่เราทำตัวอย่างเราไปทำกับพริกหอมกระเทียมก็พอไปเจเนเรตเรียบร้อยพออ่านปั๊บขึ้นที่สมาร์ทโมบายสมาร์ทโฟนเลยว่าข้าวถุงนี้ปลูกโดยนายอะไรปลูกที่ไหนครับปลูกที่ไหนคือแปลงเกษตรอยู่ที่ไหนนะครับวิธีการปลูกของเขาปลูกโดยวิธีอะไรถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เนี่ยเกษตรกรเป็นคนตัดสินใจเองเพราะมันเป็นข้อมูลของเขาถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดให้ถึงขนาดว่าผู้บริโภคย้อนกลับไปดูเลยคุณฉีดยาอะไรฉีดเมื่อไหร่ฉีดที่ไหนอันนี้ข้อมูลนั้นจะถูกดึงกลับขึ้นมาครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนอกจากให้เกษตรกรได้ดูแล้วเนี่ยอีกอันก็คือให้ผู้ตรวจสอบได้ดูก็คืออย่างเช่นคนที่ไปตรวจสอบเป็นไทยแกร็บโกลบอลแกร็บหรือว่าเป็นของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เขาสามารถไปดูตรงนี้โดยไม่จำเป็นจะไม่นั่งถามเกษตรกรย้อนหลังมากมายแต่ว่าอาจจะต้องถามบางข้อนะครับที่ data มันไม่สามารถจะตอบได้ทั้งหมดก็ใช้วิธีนั้นเพราะนั้นเกษตรกรเนี่ยสามารถได้ประโยชน์ทันทีแล้วก็ใช้ได้
ครับก็ยังซัพพอร์ตเรื่องของตัวเกษตรกรเหมือนกันแต่ก็แน่นอนเอาไปสร้าง value added ให้กับตัว product ได้นะครับมูฟมาที่คุณหมอครับมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำมา15ปีแต่ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มทำเรื่องของ smart farming แต่ว่าในเชิงปศุสัตว์เราจะเรียก precision livestock farming จริงๆคลิปเนี้ยที่ผมเอามาอยากจะให้ดูมากแต่ไม่รู้มันอาจจะเกินเวลานะน่าดูนะครับคือขอของผมเลยครับขอคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดสรุปเลยจบเลยในส่วนของผมนะครับอันนี้เป็น smart farming ในยุโรปเปิดได้เลยครับอาจจะเปิดเสียงดังนิดนึงมันอธิบายในตัวของมันเองนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมสรุป We're at a smart animal farm equipped with sophisticated cameras, sensors and microphones. They're not just part of a security system. European researchers say they've developed and installed the devices to increase the well-being of animals as well as the farm's productivity. La competitividad de sus criadores. The 20,000 chickens here are under close surveillance, their every move tracked by cameras and microphones. An alarm is raised if there's anything unusual. So in which ways does the data you get from the cameras and the sensors improve the animals' well-being and also your productivity? Cameras and microphones help me detect in real time when the animals are stressed for whatever reason, so I can find solutions faster and in more efficient ways without me being constantly here checking each animal. Animal scientists, bioengineers and vets are part of this European research project to generate meaningful data. Fast, chaotic animal movements could indicate temperature, feeding or drinking problems, for instance. If a feeding line would block, like this feeding line that going here on this picture also, then you will see that all the birds move away from that feeding line and go to another feeding line. Now here you see also the birds are moving very fast. What's happening, we don't know. We are now very close to the door of the house, so maybe they just hear us talking a little bit too much and they scare away. Some of the platform algorithms and computer tools were partially developed here at the University of Leuven with the help of another 20 partners. Researchers say they can identify real problems in 95 out of every 100 alarms raised. The distribution of animals varies depending on factors like climate, temperature, quality of the soil, etc. We have data about what in a given farm should be the average levels for all those factors, which, when combined, affect animal behavior. So when we make our predictions, we can discriminate quite accurately and identify with some precision the real problem for animals on the farm. Pigs are also being monitored for coughing, a possible sign of a highly infectious respiratory disease. Algorithms isolate the sounds in the barn. My average visit time to a shed like this is around 10 minutes, spending up to 2 or 3 seconds checking each animal. With the cough monitoring system, their health is checked 24 hours a day, 7 days a week, so I can be more reactive in eventually limiting the spread of disease. Other cameras tested at the farm give data about the weight of animals before and after being fed. Information researchers hope will eventually help farmers to increase the safety and traceability of products. One of the big next steps is to bring internet to all farms in Europe. We are still far away from that. So the farmer of the future will not only sell meat or animals, he will sell data, and that will create new information for the benefit of all people in the food chain and the consumer. Around 20 experimental farms have been kitted out with these systems, and 6 products have so far been developed for use in the livestock industry. Okay,
สรุปจากอันนี้เนี่ยนะครับทำให้เบต้าโกลเนี่ยเกิดโปรเจกต์เมื่อต้นปี17เราเรียกว่า Internet of Chicken นะครับจากอันนี้เนี่ยวิดีโอคลิปเมื่อกี้เนี่ยที่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นใน EU เนี่ยเขานำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลก็คือว่าเรื่องของ Animal Welfare เรื่องของ Well-being ของสัตว์ไม่ว่าไก่หมูนะครับในเรื่องของDetectเป็นการ early warning ว่าสัตว์ป่วยไหมนะครับเช่นในไก่เมื่อกี้ท่านจะเห็นว่าไก่เนี่ยอาจจะไปกระจุกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งในขณะที่ feeding line เนี่ยบาง feed เนี่ยไม่มีไก่มากินเลยก็จะบอกว่ามันอาจจะเกิดผิดปกติอะไรกับ feeding line นั้นอันที่สองก็คือว่ากลุ่มไก่ที่อยู่ใกล้ประตูทางเข้าของฟาร์มเนี่ยมันอาจจะ scaring ก็คือว่าไก่มันจะกลัวมันก็จะเทไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะบอกให้เห็นว่าการจัดการควรจะต้องทำอย่างไรนะครับอันที่สองคือในหมูเมื่อกี้เขามีไมโครโฟนจับเสียงหมูตลอด24ชั่วโมงเสียงไอของหมูเสียงไอนะครับมันจะบอกได้ว่าถ้าหมูไอด้วยความถี่แบบนี้ไอลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคปอดบวมปอดอักเสบจากเชื้ออะไรด้วยซ้ำไปเพราะว่าเชื้อแต่ละเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดอาการไอที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ยุโรปพยายามจะทำแต่อันนึงที่โปรเฟสเซอร์พูดสุดท้ายคือว่าในยุโรปเองก็เกิดเจออุปสรรคก็คือว่าทำยังไงให้ทุกฟาร์มซึ่งอยู่ในรีโมทแอเรียมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตเพราะมันต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตอาศัย Wi-Fi แล้วก็เรื่องของการลงทุนมันมีแน่นอนเรื่องของ investment นะครับอันนั้นคือวิดีโอคลิปท่านไปดูใน YouTube ได้นะครับลองเสิร์ชเข้าไปก็จะเจออันนี้ของ Beta Grow เองเราเริ่ม Internet of Chicken Project เนี่ยอันนี้เป็นการ revise เป็นการมา progress เมื่อเดือนเมย์ปีที่แล้วนะครับถัดไปเลยครับเราการทำงานเนี่ยเราทำทุกหน่วยงานเลยทั้ง production R&D ทั้ง sales supply chain QA นะครับถัดไปเลยครับเราก็จะดูเลยว่าคาดหวังจากการทำ Internet of Chicken เนี่ยในเชิงของ initiative ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยมันจะให้อะไรเราบ้างนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเวลาเหลือน้อยนะครับอาจจะไปดูทีหลังก็ได้ถัดไปเลยครับแล้วก็ identify KPI นะครับเช่นเราต้องการลด mortality rate นะครับเราต้องการดู uniformity นะครับทำให้ไก่เนี่ยมันโตสม่ำเสมอแล้วก็อัตราในการที่เลี้ยงจากฟาร์มส่งไปที่โรงเชือดแล้วคอนเดมหมายถึงว่าต้องคัดไก่ทิ้งเนี่ยลดน้อยลงนะครับก็จะดูว่า potential benefit ด้านขวานะครับถัดไปเลยครับอันนี้เป็นฟาร์ม72หลังของ Beta Grow อันนี้เราโอเปเรตเองไม่ได้เป็น contract farming นะครับหลังหนึ่งมี 10,000 ตัวนั่นแปลว่าที่โลเคชันนี้มี 72,000 ตัวนะครับเอ๊ะไม่ใช่สิ 720,000 ตัวนะครับเราก็เริ่มทำถัดไปเลยครับเราก็จะมี process อันเนี้ยซึ่งเราให้บริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพาร์ทนึงที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช่วยเราทำแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ provide พวกซอฟต์แวร์ scuff พวกไมโครโฟนพวกเซนเซอร์ซึ่งจริงๆพวกนี้ไม่ใช่เป็นตัวหลักนะครับตัวหลักก็คือเรื่องของ data analysis เขาสามารถที่จะเอา data ที่เก็บมาเนี่ยมา analyze ให้เราแล้วบอกได้ว่าฟาร์มเราไก่เนี่ยสุขภาพเป็นยังไงควรจะปรับปรุงอะไรถัดไปเลยครับอันนี้การขยายผลก็คือว่าเราก็มีการส่งมอบงานนะครับแล้วเราอยากจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเรื่องศึกษาเรื่องของเซ็นเซอร์มันมีหลายชนิดนะครับแม้ว่าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีหลายชนิดการวิเคราะห์เสียงแล้วก็เราอยากจะเพิ่มอีก 3-40 เล้าในปี2018นี้นะครับแล้วก็ในฟาร์มไก่พันธุ์ที่เป็นไก่พันธุ์เนื้อของบรอยเลอร์ด้วยซึ่งเรามีฟาร์มใหม่เกิดขึ้นที่ลพบุรีนะครับอันนี้คือการขยายผลหน้าสุดท้ายจะมีอีกหน้านึงมั้ยครับbenefit ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่ามันจะทำให้เกิด benefit ในการลดขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time นะครับแบบ real timeแล้วก็เป็น visualization เห็นภาพจริงๆสามารถดูบน
Power BI นะครับเป็นแดชบอร์ดขึ้นมาสรุปออกมาเลยแล้วก็สามารถที่จะสอดคล้องกับเรื่องของ Animal Welfare เรื่องของการลดใช้แอนติไบโอติกในฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมลดใช้พวกสารแอนติไบโอติกต่างๆนะครับก็ได้ product ที่ปลอดภัยนะครับสำหรับตัวผู้บริโภคด้วยน่าสนใจมากหมดเวลาแล้วแต่ว่าอยากให้อีกท่านละอีก1นาทีนะฮะอีก2ท่านนะครับอยากจะให้ช่วยบอกหน่อยว่าวันนี้เราพูดกันถึง disruptive technology ก็พูดกันไปเทคโนโลยีหลายส่วนแล้วครับแต่ในอนาคตข้างหน้าครับประเทศไทยจะเป็น 4.0อุตสาหกรรมเกษตรอาหารจะเป็น 4.09 ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย upcoming ของเทคโนโลยีที่ทางบริษัทอีก2ท่านคิดว่าน่าสนใจและน่าติดตามมีอะไรบ้างครับก็ที่ผ่านมาจริงๆยังไม่ถือว่า disrupt ขอสไลด์ด้วยครับเพราะเขาให้1นาทีก็จริงๆที่ผ่านมาเรายังไม่ถือว่า disrupt แต่ตอนนี้มันมีอีกเทรนด์นึงไปสไลด์ต่อไปเลยครับอีกเทรนด์นึงที่ในแง่ของการเกษตรเนี่ย disrupt ประเทศไทยและทั่วโลกมากเลยคือในแง่ของ demographic นะครับคนเราประชากรเราแก่ขึ้นเราไม่ค่อยชอบการเกษตรคนไม่ค่อยอยากจะเข้ามาทำการเกษตรคนที่เข้ามาในการเกษตรก็เป็นคนที่อาจจะเป็นเพราะไปทำที่อื่นไม่ค่อยได้ทำในเซกเตอร์อื่นแล้วไม่ค่อยได้ก็จริงๆมันเป็น disruptive technology อาจจะมีประโยชน์กับทางภาคการเกษตรมากคือโรบอติกนะครับซึ่งคุณกำพลคือเกินขึ้นมาหน่อยแล้วอันนี้เป็นการศึกษาของ McKinsey นะครับก็อันนี้ลองไปหาอ่านได้นะครับคือเขาก็จะบอกว่ามันเขาก็เอางานมา800กับอาชีพมีกิจกรรมในงานเนี่ย 2-3,000 อย่างเนี่ยนะครับเขามาแรงค์ปรากฏว่าผมเซอร์ไพรส์ตอนผมอ่านว่าเอ้ยการเกษตรเนี่ยคือแรงค์เป็นเซกเตอร์ที่4นะครับรองจากแบบพวกฟู้ดเซอร์วิสรองจากโรงงานรองจากการขนส่งนะครับเป็นที่4คือการเกษตรซึ่งแปลว่ามันมีโอกาสที่สามารถออโตเมทได้นะครับก็ไอ้พวกเนี้ยก็จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือในแง่ของการเกษตรได้เพราะว่ายังไงมนุษย์ต้องทานอาหารนะครับเรายังไงก็ต้องประเทศไทยก็ต่อให้เป็นส่งออกเรื่องการเกษตรวันนึงใครจะไปรู้อาจจะไม่มีคนมาเป็นเกษตรกรนะครับเราจะผลิตอาหารไม่ทันสไลด์ต่อไปเลยครับที่เหลือขอไปเร็วๆนะครับอันนี้คือจะได้หายง่วงนะครับอยากเห็นภาพในอนาคตก็ถ้าไป Google Future Culture เนี่ยจะเห็นภาพประมาณพวกนี้นะครับไอ้โดรนเนี่ยที่ผ่านมามันบินแล้วมันมองอย่างเดียวโดรนทำแอคทิวิตี้ได้มั้ยทำกิจกรรมในไร่ได้มั้ยนะครับจะโรยเมล็ดจะฉีดยาหรือจะมีแขนหุ่นยนต์ไปทำอะไรได้ไหมนะครับเก็บผลไม้ได้ไหมต่อเลยครับหรือต้องเอาลงอุตสาหกรรมโรงงานแต่ไปอยู่ในไร่ได้ไหมนะครับก็ไปมีแขนหุ่นยนต์ทำการเกษตรแทนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่อยากเข้าไปนั่งเอาจอบไปขุดแล้วนะครับเราก็อาจจะมีทรัคเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อนาคตก็จะน้อยลงเรื่อยๆต่อเลยครับหรือเมื่อกี้คุณกำพลเกริ่น vertical farming แล้วนี่คือ vertical farming ต้องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นถี่ขึ้นทุกครั้งที่รุนแรงขึ้นด้วยปีนี้ก็ฝนตกหนักมากๆ2ปีที่แล้วก็3ปีที่แล้วก็ร้อนจัดๆนะครับมันอิมแพคการเกษตรอย่างมหาศาลอาจจะต้องมีบางอย่างต้องย้ายมาอินดอร์นะครับมาอยู่ในโรงงานอยู่ในระบบปิดที่สามารถคอนโทรลได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยเป็นในแง่ของฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดเซคิวริตี้นะครับเราจะได้อย่างน้อยเรามีอย่างน้อยประเทศไทยอย่างน้อยยังอยู่ได้นะครับแต่ในภาพนี้อาจจะไม่ต้องมีคนปีนขึ้นไปข้างบนนะครับหวังว่าเป็นหุ่นยนต์ปีนขึ้นไปข้างบนแทนนะครับอาจจะใช้โดรนคุณกำพลในการไปหยิบพืชข้างบนมานะครับต่อเลยครับใกล้หรือไปทำกันเนี่ยปลูกเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูข้างๆตึกเรามีจะเป็นเมืองเราจะเป็นสังคมเมืองเราจะมีคอนโดเรามีตึกสูงเอาข้างๆเนี่ยปลูกผักได้ไหมเลี้ยงสัตว์ได้ไหมนะครับให้มันอินทิเกรตกับเราเลยเราก็จะรู้เนี่ยวัวตัวนี้ไม่ต้องเทรสเพราะมันอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเรานะครับหรือเราจะปรับผลิตพลังงานนะครับจากตัวตึกเลยนี่ก็เป็นภาพที่เป็นครีเอทีฟอาร์ตใช่ไหมครับแต่ว่าของจริงคือภาพต่อไปเลยครับของจริงตอนนี้มันมีแล้วนะครับก็คือบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเนี่ยจะไม่ทราบเราเคยคุยกัน Google มีรถวิ่งได้นะครับตอนนี้ในภาคการเกษตรก็พอมีในแง่ของแลบสเกลแล้วกันนะครับก็คือว่ามีหุ่นยนต์ที่สามารถวิ่งทางการเกษตรสามารถทำงานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ละตัวก็มีเป้าหมายของมันนะครับอาจจะวิ่งทำงานควบคู่กับโดรนหรือว่าจะทำวัชพืชอะไรเป็นอะไรที่มันถือว่าเป็นเบสิกอยู่แต่ผมว่าเทรนด์นี้มันมาแน่นอนแล้วจะช่วยเหลือแล้วอาจจะทำลายนะครับไม่รู้จะเป็น positive หรือ negative นะครับก็ต้องคอยดูกันนะครับคราวนี้ภาพสุดท้ายนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ทคุยมาทั้งหมดเลยโอ้โหมันเป็นราคาคอสทั้งนั้นเป็นอะไรที่ต้นทุนสูงนะครับงานวิจัยที่ต้องเข้ามาช่วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการขอร้องสวทช.นะครับมีผลมีภาพนี้ว่า bioeconomy เนี่ยมันมี create value ได้เยอะนะครับที่ผ่านมาเราทำ volume ใหญ่แต่ใน value ที่ต่ำก็คือขายเป็น product ตรงๆจากพืชจากการเกษตรจากผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราน่าจะสามารถต่อยอดได้อีกนะครับเมื่อเช้ามีทีมนึง pitching เรื่องเล็กนินนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมว่าเป็น biochemical อย่างนึงนะครับเราสามารถสกัดสารอะไรออกจากพืชได้อีกนะครับอุตสาหกรรมนี้ยังสามารถหา value กับสามารถทำผลิตยาได้สามารถ
ทำสารเคมีหลายๆตัวที่มาทดแทนแล้วไม่เป็น renewable นะครับสุดท้ายเราก็กำลังมีการร่วมมือกับทางสวทช.ทำพวก EECI นะครับทำ bio refinery อะไรเงี้ยครับเราจะเป็นลูกค้ารายแรกๆให้นะครับเพราะว่าผมว่าต้องหา value จากการเกษตรให้มากขึ้นนะครับมันจะได้เป็นที่น่าสนใจนะครับเอาระบบเอาหุ่นยนต์เอา IoT เอาข้อมูลมาช่วยนะครับจะได้เด็กรุ่นใหม่จะได้อยากเข้ามาทำในอุตสาหกรรมภาคนี้นะครับยังไงประเทศไทยก็เป็นประเทศการเกษตรนะครับก็หนีกันไม่พ้นนะครับครับพี่กำพลครับสองท่านพูดไปเกือบหมดเลยครับของผมเองเนี่ยดีใจมากที่เห็นเบทาโกพูดตัววิดีโอนั้นมันเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของ IoT ที่เรากำลังโฟกัสกันพอดีอีกหมวกหนึ่งผมเป็นนายกสมาคมไทย IoT ด้วยก็ได้มีการพูดคุยกันว่าต่อไป IoT เนี่ยทิศทาง IoT จะไปในทางไหนทิศทางใน IoT เนี่ยมันจะไม่แค่เป็น data แล้วเพราะ data เนี่ยมันมีข้อจำกัดของมันบางอย่างต้องเรียกว่ามันไม่มีหูไม่มีตาเหมือนเมื่อกี้ที่เบทาโกโชว์เรื่องวิดีโอไอตัวภาพมันก็คือตาที่เราไปมองเห็นมันแล้วเอาภาพออกมาวิเคราะห์ไอหูก็คือ voice ที่เราฟังแล้วเอามาวิเคราะห์เพราะงั้นเนี่ยตัวเทคโนโลยี IoT ต่อไปเนี่ยมันจะเข้าไปผนวกกับเขาเรียกว่า VMS Video Management System แต่ว่า Video Management System เนี่ยสภาพประเทศเราเนี่ยมันไม่พร้อมหรอกครับโอ้ตายโทษทีนะตัดเทปเมื่อกี้ได้ไหมตัดไม่ทันแล้วนะไปแล้วเมื่อกี้บอกให้ผมพูดว่า 4.0 จะไปยังไงเราไปไม่ถึงแน่นอน คือ Facility ไม่ไปไม่พอถ้าเกิดเราจะส่งภาพขนาดนั้นเนี่ยแล้วให้ทุกคนเนี่ยยิงขึ้นแพลตฟอร์มตายมันก็ต้องเอาบางอย่างเนี่ยเป็นลักษณะของ Edge Computing เข้าไปวางกับอุปกรณ์เลยให้อุปกรณ์เนี่ยมันคำนวณเดี๋ยวนั้นแล้วคิดเดี๋ยวนั้นว่ามันจะเป็นยังไงซึ่ง data เหล่านี้เนี่ยเกษตรกรรายย่อยไม่มีทางเข้าถึงก็ต้องพึ่งข้อมูลรายใหญ่อย่างเมื่อกี้ของเบทาโกพูดว่าทำไมไก่ไปอยู่ฝั่งนู้นอ๋อเพราะมันรังเกียจไอ้ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้มันเป็นโลกไอ้พฤติกรรมแบบนี้จะทำยังไงให้มี data พอเกษตรกรเลี้ยงชั่วชีวิตยังไม่ถึง 720,000 ตัวแต่เบทาโกเลี้ยงรอบเดียว 720,000 ตัวสามารถจะศึกษาพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่รูปแบบของการปัญญาประดิษฐ์ก็คือเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันสามารถถ่ายทอดไปให้คนอื่นได้ไปวางอยู่บน Edge Computing สามารถจะให้มันคำนวณอยู่ตรงนั้นได้เพราะงั้นเนี่ยเทคโนโลยีสามารถจะไปต่อยอดได้นั่นเลยเป็นสิ่งที่เรามองว่า IoT ต่อไปจะไม่ใช่ data มันจะมีทั้งหูมีทั้งตาแล้วในอนาคตจะมีมือไปสัมผัสไหมมีกลิ่นไหมซึ่งพวกเหล่านี้เนี่ยมันจะต่อยอดกับเรื่องของ Internet of Things นะครับดังนั้นมันจะไปไกลกว่าตัวนี้ก็ดีใจมากที่ประเทศไทยเรามีบริษัทที่มองอนาคตได้ไกลพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามในอนาคตนะครับอย่างที่ทุกท่านจะได้เห็นนะครับจริงๆเนี่ยเซสชันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่เห็นรายชื่อวิทยากรนั้นหลายท่านที่เคยไปฟังมาในหลายเวทีก็รู้แล้วว่า1ท่านเนี่ยจริงๆก็ใช้เวลาคุยกันเนี่ยครึ่งวันไม่จบแล้วนะฮะแต่วันนี้ต้องให้ทั้ง3ท่านมาแชร์ข้อมูลให้จบภายใน1ชั่วโมงก็ต้องขออภัยที่อาจจะล่วงเลยไปบ้างนะครับแล้วก็ทั้ง3ท่านนะตอนที่คุยกันนอกรอบนะครับก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าหัวข้อนี่บอกโอ้โหพลิกโฉมเกษตรกรไทยไปสู่เกษตรกรอาชญะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดกันว่าในส่วนของเทคโนโลยีที่เราพูดกันถึงเนี่ยบางทีก็หลายๆบริษัทก็อาจจะเริ่มมีใช้กันแล้วแต่ว่าทั้ง3ท่านแน่นอนเป็นตัวแทนที่ทำให้เราเห็นสิ่งนึงก็คือบาลานซ์ครับยังไงก็หยิบใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นแล้วก็สร้างประโยชน์จากตัวเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับอีกอย่างนึงที่เห็นก็คือว่าใช้มันจริงๆแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านั้นเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่หลายๆท่านควรนำไปพิจารณาแล้วก็การนำเทคโนโลยีไปใช้จะนำให้เกิดประโยชน์นั้นต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้แน่นอนนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตส่งเวทีคืนให้กับทางพิธีกรทางด้านนี้เลยครับครับผมขอบคุณนะครับดร.วงศกรภูลพิริยะนะครับโอ้โหดำเนินการเสวนาวันนี้ได้อย่างสมูทมากนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านนะครับได้ประโยชน์ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิงนะครับได้ไอเดียต่างๆขึ้นไปอาจจะเป็นอนาคตนะครับว่าเราจะมีเกษตรกรที่มีความฉลาดแล้วก็หมายถึงว่าสามารถนำเทคโนโลยีไปช่วยให้เรื่องของเกษตรเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้นะครับในช่วงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านบนเว
ทีนะครับเรียนเชิญรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีนะครับสวทช.คุณสุวิภาวรรณสาทพนะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรแล้วก็ร่วมถ่ายภาพนะครับร่วมกับวิทยากรและผู้ดำเนินรายการบนเวทีนะครับมีเซลฟี่ด้วยนะครับก็บรรยากาศจะค่อนข้างเป็นกันเองนะครับเชิญพี่พานะครับผมคุณสุวิภาวรรณสาทพนะครับมอบของที่ระลึกให้กับทั้ง4ท่านนะครับรายการของเรานะคะดร.วงศกรนะครับผมถ่ายภาพรวมกันอีกสักหนึ่งช็อตนะครับเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็คุณสุวิภานะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับก็ได้รับความรู้กันไปนะครับในเรื่องเทคโนโลยีที่จะพลิกเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะนะครับสำหรับเอกสารนะครับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับเอกสารหน้าห้องสามารถจะขอรับได้ที่จุดลงทะเบียนนะครับในช่วงนี้ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารนะครับคุณสุวิภาวรรณสาทพนะครับแล้วก็แขกรับเชิญทั้ง3ท่านรวมถึงผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับขอบคุณขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ